านขึ้นประมาณกลางเดือนมกราคมครับนะฮะคือเดือนหน้านั่นเองนะแต่ว่าสถานที่ไหนนี่เดี๋ยวเราจะบอกไปทางเรดิโอโหวตอีกครั้งหนึ่งครับผมนะฮะบอกไปทางเรดิโอโหวตแล้วก็จะร่วมกับเรดิโอโหวตแล้วก็ช่อง3ด้วยครับนะฮะทำการประมูลข้างหน้างานนี่เราจะเอาของของดาราทุกชิ้นนะมาใส่กรอบอย่างสวยงามเรียกว่าไปตั้งโชว์กันได้เลยมีลายเซ็นของดาราเรียบร้อยแล้วก็ประมูลกันประมูลกันประมูลในวันนั้นมีใครมาประมูลบ้างโอ้โหดารามีมากมายครับงานวันนั้นรับรองสนุกแน่นอนแน่นอนและเข้าไปในงานในงานนี่เราขายบัตรนะฮะขายบัตรประมาณ100ถึง200นี่เรายังไม่ได้ตั้งราคาครับให้คนดูทางบ้านเนี่ยเข้ามาร่วมงานกันมาร่วมสนุกกันในงานมีอะไรบ้างโอ้มีแซบพบญาติมีแซบพบญาติอย่างนี้นะครับมีดารามาให้ทายกันว่าญาติชัวร์หรือมั่วนิ่มแต่ว่าผู้แข่งขันเนี่ยจะเป็นเราจะจับฉลากขึ้นมาจะคนที่ร่วมอยู่ในหอประชุมแห่งนั้นออกขึ้นมาเลยเล่นเกมกันนี่และที่สำคัญก็คือคนที่มาเล่นเกมนั้นได้เงินด้วยอ๋อเลยได้เงินด้วยอ่ะแล้วครับเรื่องของการกุศลเรียบร้อยไปแล้วนะครับอ่ะพบกับญาติไอ้คนนี้ผู้แข่งขัน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 ท่านแรกนี่เคยมารายการเราแล้วโอ้โหมาโอ้ยมาเป็นนักร้องเป็นนักร้องสิเป็นนักร้องนักร้องลูกทุ่งเสียงดีราชินีลูกทุ่งคุณสุนารีราชสีมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุนารีนี่เคยมารายการเราแล้วพาญาติมาด้วยพาญาติมาเยอะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะญาติน้องเหยินน้องเหยินลูกเหยินลูกเหยินลูกชายแม่ครับอายุ40กว่าแม่ครับอยู่แท่นไหนแท่นของซัมเมอร์นะครับอยู่แท่นของซัมเมอร์ครับแท่นไทยนมรับเข้มข้นนะครับคุณแม่คุณสุนารีราชสีมาครับท่านต่อไปครับผู้ขันท่านสองเป็นผู้ชายผู้ชายอกสามศอกโอ้โหอกสามสี่ศอกเลยโอ้ยเล่นกล้ามาครับความสามารถเหลือเฟือโอ้โหตีลังกาก็ได้ขี่จักรยานล้อเดียวยังได้ลำก็ยังได้เลยลำโอ้ลำลำมโนราคนนี้เหรอคนนี้คนนี้แหละเก่งมากทำนานมากภาษาได้ทุกภาษาเหนือใต้ออกตกเนาะอังกฤษก็ได้คุณเอกชัยศรีวิชัยครับโนราโนรา10นิ้วปราณมมาบังคมย่อไหว้10นิ้วปราณมมาบังคมย่อไหว้ตั้งนิ่งตั้งใจไหว้ทรายไหว้กว่าแมวพี่พูดเหนือนะพูดเหนือเอาไปพูดเหนือเหนือพูดเหนือเนี่ยอันเนี้ยนี่อู้ไปได้แล้วอู้ไปได้แบบเมินแล้วมันเพลิดเพลินป่ะล่ะคุณนี่อยู่ภาคไหนกันแน่เนี่ยอยู่หลายภาคอยู่หลายภาคมากเลยตอนนี้นะครับคุณเอกชัยนะครับก็อยู่ในท่านของรองเท้าโบคอฟนะครับ Aware of the World นะครับศักดิ์ศรีระดับโลกครับครับผู้ชายท่านที่3ผู้ชายท่านที่3คนนี้น่ารักสวยแล้วเต้นระเบิดเลยนะโอ้โหเต้นแล้วเนี่ยเบิดนี่เต้นปุ๊บเดี๋ยวนี้ตีกันระเบิดตึ้มตึ้มเธอรอดมาได้เธอรอดมาได้นะครับเซ็กซี่เซ็กซี่นะคุณกิ๊กภัทราธิวานนท์ครับสวัสดีครับคุณกิ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิ๊กนะตอนนี้อยู่ในแท่นของแปรงฟันให้ถูกวิธีกับแปรงสีฟันเอ็มเอ็มนะฮะเอ็มเอ็มมาหน่อยต่อไปครับคนต่อไปสามท่านแล้วดูแล้วยังอัจฉริยะนะแต่ยังอัจฉริยะไม่พอครับคนนี้ครับแขกคนที่สี่นี่เป็นลูกโทนโอ้โหอัจฉริยะยิ่งกว่าเป็นลูกโทนเหรอคนเดียวไม่ว่าไปงานไหนมาไหนเห็นอะไรนะครับเอามาเป็นเพลงได้หมดได้หมดแทกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาชมกันแทกไปเรื่อยๆแทกไปเรื่อยๆแทกไปต่อคุณบุญโทนคนหนุ่มครับจริงไม่ใส่รองเท้าสีนี้ครับนะแล้วดูรองเท้าร้องสักนิดร้องสักนิดอ่ะพี่ขึ้นมาเลยคุณลองก่อนเลยขอบพระคุณเนี่ยทุกทุกทางนะที่อยู่ทั้งบ้านตอนนี้และโบสถ์ที่เปิดละทีวีขอให้ดูรายนะว่าการเลื่อนไปแล้วว่าแสบคุณร้องพี่น้องทุกท่านที่อยู่ทั้งบ้านจงจำและเอาไว้ชื่นชื่นบงบงชื่นชื่นชื่นเหนื่อยผมก็เหนื่อยคุณมาประจำที่ครับอยู่ในด้านของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ครับโมโมทัก800ดิจิตอลนะครับโดยบริษัท Total Access Communication หรือ TAC นั่นเองนะครับครับเอาล่ะนั่นคือผู้แข่งขันท่านที่3นะครับผู้แข่งขันท่านสุดท้าย
เป็นคนที่ตอนนี้กำลังโด่งดังมากตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม ตกน้ำแล้วไม่ตายโอ้ยแปลกตกน้ำไม่ไหลนะตกน้ำไม่ไหลแต่จะจมคุณชัยยามิตรชัยครับคนอะไรหล่อจริงๆเลยพบญาติคนแรกเลยครับพบญาติคนแรกผมมีคนนึงอยากฝากให้อยู่ในคณะมากเลยใครครับเป็นนางเอกสวยมากเลยคุณเท่งครับคุณเท่งวันนี้ใช้ได้ไหมฮะสวยจริงๆเลยสวยไปหมดพี่เจตกน้ำอันนี้ท่าเต้นใหม่ขยับไม่ธรรมดาเทกาเป็นไงเทกาเป็นไงเดี๋ยวเล่าดิอ่ะอ๋อผมร้อนครับร้อนจังครับกะว่ายน้ำกะลงใช่น้ำอนาคตนะครับถ้าดูลิเกหน้าหวานเนี่ยต้องชายามิชัยแต่ถ้าดูลิเกจิตใจต้องเข้มเถิงลำสักนิดเล่นด้วยใจเล่นด้วยใจลำสักนิดมิวสิกลำสักนิดเลยครับพอแล้วใครอยากดูนะครับใครอยากดูไปดูที่สวายไลท์โชว์นะครับตอนนี้เราตัดไปเลยครับตอนนี้เราตัดไปเลยกำลังสนุกโอเคแล้วครับพอของคุณล่ะเป็นหลวงปู่ทวดประมูลผมตั้งราคาไว้ที่999บาท999บาทโอเคครับนี่เป็นของที่ระลึกรายการนะครับเสื้อของแซ่บคุณ2ครับครับขอบคุณมากดีครับเป็นไงช่วงนี้ดีค่ะแลดูบับบาดไม่เหงาไม่เหงาค่ะมีความสุขสนุกสนานมากเหงาไปคุยกับพี่ได้นะหอมอะไรเนี่ยรู้มั้ยในใจคิดอะไรอยู่มึนหัวจริงๆเลยคราวนี้วันนี้เอาอะไรมาครับหัวใจค่ะแต่เนี่ยพี่เขานำภาพมาแล้วกิ่งหัวใจใส่เขาคือหัวใจโง่นั่นเองไม่ใช่ค่ะนี่ไม่ใช่เขาควายเป็นเขาแบบเดโมคืออะไรนะตัวปีศาจวันนี้ประมูลกันก็เริ่มต้นจาก199บาท199บาทหัวใจปีศาจหัวใจซนเฉยๆน่ารักมากแซมคุณสองวันนี้เอาอะไรมาครับประมูลเลยไหนเอาอะไรมาเอาไปงัดกันไปมาเฮ้ยพี่ไม่ได้เป็นเข็มขัดเส้นเดียวของคุณโทนนะครับใส่แสดงคอนเสิร์ตมาแล้ว450คอนเสิร์ตไม่ได้ตังค์สักคอนเสิร์ตเลยได้เอาเดี๋ยวไป39บาทเอาละโอเคนี่นะครับก็เป็นน้ำใจของพี่บุญทนบอสเสื้อแซ่บพุ่นซอยนะครับแซ่บพุ่นซอยนี่อย่างดีครับเอาละครับแล้วนี่คือคุณชัยยามิชัยนะครับวันนี้อะไรมาครับก็ไม่มีอะไรครับเอาหมวกมาหมวกนี้ได้จากไหนครับหมวกนี้จริงๆแล้วใส่แปลงตัวตลอดประมูลครับขอ150ครับฮะอะไรเท่าไหร่นะ150เองครับ150ได้ยินเป็น650 150เองเหรอ150เองครับโอ้หมวกชัยยาเดี๋ยวคุณเซ็นไว้ตรงนี้เลยนะหมวกชัยยามิชัยนะครับอันนี้ใส่ตลอดนะครับกินยังหอมละทวยหอมละทวยมากนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าศีรษะชัยยามิชัยนั้นกินยังไงนะครับก็มาได้พร้อมจริงๆเต็ม150บาท150บาทขอที่นักกิจการแซ่บคุณสองครับแล้ววันนี้ครับดารารับ
ชิญของเรานะครับเดี๋ยวกรี๊ดให้สนั่นสักนิดหนึ่งนะครับคุณอมิตาทอดไทยยังครับฟู้ดแอนด์ดริ้งจำกัดมหาชนผู้แทนจำหน่ายเครื่องดื่มตราซัมเมอร์จะมอบเงินรางวัล 10,000 บาทแก่ท่านผู้โชคดีทางบ้านและถ้าผู้แข่งขันทำแจ็คพอตแตกจะมอบให้ผู้แข่งขันและทางบ้านรวม2ล้านบาทหาวงแหวนหาวงแหวนของซัมเมอร์นะฮะหาวงแหวนทุกอันที่ส่งเข้ามาต้องมีรอยยิงเลเซอร์คำว่าซัมเมอร์ด้วยนะฮะคำว่าซัมเมอร์ด้วยนี่อยู่นิ่งๆสินะฮะก็เอาฝาวงแหวนมานะครับจิตดวงเศษกระดาษนะครับแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ของตัวท่านเองนะครับส่งมาตู้ปน .71 หัวหมากกรุงเทพ10243นะครับก็มาจับกันทุกสัปดาห์เอาละวันนี้ผู้มอบโชคจะเป็นอามิตาทาทายังพร้อม1 2 3ได้แล้วนะครับโอ้โหแตกหัวหมากครับหัวหมากบางกะปินะครับใกล้ๆเนี่ยเป็นร้านสติ๊กเกอร์นะครับคุณดวงพรเพ็งสวัสดิ์บางกะปิครับแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับมาดูกันว่าญาติของทาทาที่ว่าเยอะเหลือเกินนั้นจะมีใครบ้างครับกับแซบคุณสองครับสักครู่เดียวครับเราทั้ง5ท่านและดารารับเชิญของเราวันนี้นะครับอมิตาทาทายังสมใจน้องๆแล้วอยากจะเจอทาทายังมากช่วงสัมภพญาติสนับสนุนโดยบริษัทฟู้ดแอนด์ดริ้งจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มตราซัมเมอร์วันนี้นะครับนี่ครับ1678ครับมันมีบริการหลายอย่างครับโทรไปได้ถ้าใช้เครื่อง Worldphone ของ 1,800 หรือว่า 1,800 จะมีบริการหลายอย่างอย่างเช่นการช้อปปิ้งสินค้าก็โทรไปได้มีนี่ครับปั๊บเขาบริการส่งถึงที่เลย1678นะฮะโทรไปถ้าสมมติว่าคุณตาทาสามารถทำให้ผู้แข่งขันนะครับท่านใดท่านหนึ่งเป็น0ได้คะแนนเป็น0ได้นี่1678มอบให้พิเศษครับ 5,000 บาทค่ะแต่ถ้ามาเล่นเกมแล้วได้คะแนนเต็ม8คะแนนนะครับที่คิดเพื่อเคี้ยวมอบเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทได้แบ่งคะแนนเต็มนะท่านใดก็ได้เลยครับคนแรกนี่คุณตาทานี่อาศัยบ้านอยู่แถวไหนครับบ้านอยู่แถวบางนาค่ะอยู่แถวบางนาซอยอะไรซอยบางนาวิลล่าค่ะอยู่บางนาวิลล่าเพื่อนบ้านเป็นไงเยอะไหมเพียบเพียบเลยเห็นบอกมีญาติข้างบ้านญาติข้างบ้านเลยเหรอติดกันเลยติดกันเลยคนนี้สนิทกันมากเลยฮะสนิทกันมากเลยชื่ออะไรครับช
ื่อแม่อ้อยค่ะแม่อ้อยเรียกแม่อ้อยเลยอ่ะแม่อ้อยหวานหวานนี่เขาขอทายทายยังเป็นลูกบุญธรรมเลยนะสนิทขนาดนั้นค่ะแม่เราก็ยกให้ยกให้ค่ะแม่เขาเกลียดเราหรือเปล่าหรือว่าอยากให้เราไปพ้นแม่คงรำคาญหนูอะไรทำนองนี้อ่ะเบื่อแล้วโอ้อะไรก็ไม่รู้บ้านติดกันเลยไหมติดกันเลยค่ะติดกันเลยครับคนนี้ครับถือว่าเป็นแม่บุญธรรมเลยของอมิตาทาทายังคนนี้แหละพบเลยครับคนนี้เป็นแม่บุญธรรมของทาทายังครับคุณพัทราพรวานิชาครับแม่อ้อยครับรักแม่อ้อยรักกันเลยเราเอาหัวใจรวมกันขอให้ยืนยันเสมอขอให้รักกันไม่ต้องทำเฉยมีมือสั่นด้วยมือสั่นคุณแม่ครับเราขออนุญาตเรียกคุณแม่ด้วยแล้วกันไม่ทราบปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ39อ๋อเป็นคุณพี่นะผมขอเรียกคุณพี่แล้วกันนะพี่อ้อยนะฮะเป็นเด็กเป็นยังไงฮะตอนเด็กๆซนมั้ยซนซนมากแล้วเราทำไมถึงมาโอ้โหเด็กคนนี้น่ารักเหลือเกินถึงขั้นขอเป็นลูกบุญธรรมตอนเค้าเล็กๆเนี่ยนะคะที่บ้านที่เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเขาชอบมันเล่นชอบหมาเมื่อกี้เราคุยกับพี่เจ๊เรื่องหมานะพี่เลี้ยงหมาแล้วเข้ามาเล่นหมาที่บ้านเราหมาพันอะไรครับสมอยค่ะสมอยแล้วชื่อสมอยด้วยค่ะพันสมอยแม่เขาตั้งรูปร่างเป็นยังไงฮะหมาพันนี้มันสปิทไงคะแต่มันจะมีขนเยอะขาวๆอ่ะเหรอฮะแล้วก็ตอนนั้นจำได้แม่เดินอยู่กับพ่อใช่ไหมคะเดินอยู่แล้วก็บอกว่าประมาณอะไรนะแล้วค่ะก็กำลังเล่นกับหมาแล้วก็บอกว่าไปขอแม่ค่ะบอกแม่ขอเหินเนี่ยตอนนั้นเรียกแม่เลยยังไม่เรียกค่ะคือแบบว่าคุณน้าคะหนูขอเหอะแบบว่าชอบมากเลย5 ขวบขอของฟรีตั้งแต่5 ขวบแล้วนะครับแล้วค่ะว่าแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกมาเล่นบ้านแม่ก็เลยทำกันต้องใจเราตอนนั้นคิดอะไรฮะไม่อยากให้เด็กมาเล่นด้วยหรือว่าไม่อยากให้หรือว่างกหมาตัวนี้หรืออะไรมาเด็กขอไม่ได้ไม่ค่ะพอดีพี่เนี่ยมีลูกอายุไล่เรียกกับเขาอ๋อมีลูกอายุไล่เรียกกันนี่แหละเขาก็มาเล่นกันทุกวันอ๋อเป็นเพื่อนกันชื่ออะไรฮะลูกตูนค่ะตูนผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงค่ะผู้หญิงวัยเดียวกันเลยกับคุณตูนเนี่ยไม่มีอิจฉาทะเลาะอะไรกันบ้างเหรอครับเนี่ยแหละค่ะแม่อ้อยหนักใจเลยเพราะว่าตอนแรกค่ะตูนเกลียดกันมากเกลียดกันเลยเพราะว่าพี่ตูนเนี่ยเขาเป็นลูกคนเดียวมาตลอดเวลาครับใครน่ารักกว่ากันเอ้ยยี่ดีกว่าแม่จ๋าเท่ากันโอ้ทำไมถึงรักทาทามากขนาดนั้นเขาน่ารักนะคะเขาเป็นคนน่ารักใจดีไหมเป็นคนขี้อ้อนนะคะขี้อ้อนนะจบแต่ว่าจริงๆแล้วสนิทกับตูนนะสนิทมากค่ะตอนหลังมาสนิทกันรักกันค่ะเหรอฮะอยากให้ตูนมาออกเทปบ้างไหมฮะไม่เอาเหรอกูตลกอะแม่พี่ตูนเขาเป็นคนเลียนอะแต่ว่ามีความลับอย่างนึงคุณแม่เล่าให้ฟังกับทีมงานว่าไงฮะทาเนี่ยก่อนจะไปเรียนร้องเพลงเป็นยังไงฮะไม่ไหวชอบร้องเพลงในห้องน้ำอ่ะเป็นยังไงแม่คุณแม่ได้ยินนะเขาร้องเพลงอะไรส่วนใหญ่เขาร้องเพลงของตีนาร้องเพลงอ๋อเพลงตีนาเขาชอบตีนาเพลงตีนาพี่ล็อกกันนาดูเนี่ยนะพี่ล็อกกันนาดูเนี่ยนะแม่ครับเห็นบอกว่าทาสนิทกับบ้านนี้มากเลยค่ะคือทางบ้านเขาเนี่ยค่ะเขาจะยอมอยู่บ้านเดียวคือเขายอมให้มานอนเรียกว่าไว้ใจเลยคิดถึงอ่อนๆอ่อนๆนี่เธอเดี๋ยวแม่หายใจไม่ออกรักแม่นี่ตัวไม่ใช่เล็กๆเหมือนเดิมแล้วแม่ถามคุณแม่จริงๆว่าชอบเพลงของลูกสาวคนนี้เพลงอะไรครับที่คุณแม่ชอบเออแม่ไม่เคยพูดนะเพลงชุดแรกของเขาเพลงอะไรครับเพลงที่ร้องอะไรส่วนใหญ่จะฟังแต่ว่าเพลงแรกอะค่ะเพลงแรกของฉันรักเธอฉันรักเธอฉันรักเธอนี่ฉันรักเธอทุกเวลาไม่ใช่รักเธอนางของปานสักจะบอกเธอวันนี้โอเคครับถามว่าแม่อ้อยคนนี้ครับชั่วหรือมั่วนิ่มครับมั่วหรือมั่วนิ่มจำได้ดีครับเนี่ยคุณสุนารีนี่เคยมารายการเราแล้วเคยให้คนหลอกเข้ามาแล้วถูกหลอกมาแล้วเท่าที่ดูมานะคะครับน้องตาทาเขาพยายามทำให้เราคิดว่าสนิทกับแม่จริงๆพยายามทำสนิท
คิดว่ามั่วนิ่มมั่วนิ่มคุณเอกชัยครับจริงๆแล้วน่าจะใช่แต่เหตุผลก็คล้ายๆกับน้องสู่เพราะว่าดูแล้วน้องตาทาเขาแบบเหมือนกับพยายามแบบเรานี่สนิทกันมากนะแม่นะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจงใจหลอกอ่ะเหมือนจงใจหลอกแต่เราตอบว่ามั่วนิ่มมั่วนิ่มมั่วนิ่มเอาละมั่วนิ่มนะครับมีเหตุผลทั้งคู่คุณกิ่งครับคุณกิ่งก็เป็นคนที่วิเคราะห์คนอื่นต่างๆมามากมายวิจารณ์คนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นแล้วพลาดตลอดวันนี้ไม่แน่ครับคุณอ้อยเป็นแม่บุญธรรมของคุณทาทายังชัวหรือมั่วนิ่มชัวค่ะชัวเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าตอนออกมาใช่ไหมครับคุณแม่ยังรู้สึกตื่นเต้นก็จะแบบยึดมือคุณน้องยึดไว้เดี๋ยวคุณแม่จะลอยไปเดี๋ยวตะเลิดตกลงแต่ว่าชัวหรือมั่วนิ่มพี่ดูยังไงดูให้ดีดูให้ดีมันก็เป็นการหลอกลวงโกหกชาวบ้านเหรอเพราะว่าแม่จริงๆกับลูกเนี่ยครับจะไม่ค่อยแม่บุญธรรมแม่บุญธรรมแม่บุญธรรมครับจะไม่ค่อยสนิทสนมกันจะไม่ค่อยจะอย่างเงี้ยคือคุณต้องให้ค่าตัวทาทาเขาเยอะเขาเลยค่าแรงออกมาสมทบโอ้โหเอ้าตามเลยมั่วนิ่ม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 เอาละมั่วนิ่มคนสุดท้ายชัยยาพิชัยเป็นลางสังหรณ์ในแค่นี้ว่าตั้งแต่ออกมาเนี่ยนะคะเวลาพูดเหตุผลอะไรเนี่ยครับดูแล้วว่าแม่อ้อยเนี่ยนะคะยังไม่ค่อยสนิทเท่าที่ควรแต่เวลาขณะที่ถูกวิจารณ์กันเนี่ยดูคุยกันอะไรกันเนี่ยนะคะสนิทสนมมั่วนิ่มครับฟันธงไปเลยฟันธงไปเลยมั่วนิ่มมีคุณจริงบอกชัวร์คนเดียวครับเอาละครับแม่อ้อยกับแม่อ้อยครับทาตกลงเรียกอะไรเนี่ยทาทาหรือทาอีกเดียวหรือยังเรียกเยอะค่ะหรือยังหรืออะหรือมิดเพียบเลยนะเอาละถามว่าคุณอ้อยครับคุณเป็นแม่บุญธรรมของทาทายังชัวหรือมั่วนิ่มครับมั่วนิ่มมั่วนิ่มพี่เรียบร้อยมากเลยพี่ไม่น่ามาม่วนนิ่มเลยนะเนี่ยแต่พูดจริงๆนะคะครับเหมือนแม่อ้อยแม่เหรอแม่อ้อยเป็นอย่างนี้เหรอแม่เป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไม่ผิดกันเลยเหมือนเป๊ะเลยตกลงพี่เป็นใครครับเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่วิทยาศาสตร์เหรออาจารย์อาจารย์ผมเคยเจออาจารย์เนี่ยที่ไหนอาจารย์เคยสอนผมนิเทศนิเทศไหนอยู่นิเทศศาสตร์มศท.ค่ะมศท.แม่อ้อยเป็นอย่างนี้เลยนะค่ะเดี๋ยวดูกันนะพวกเราอยากเห็นแม่อ้อยไหมแม่อ้อยตัวจริงครับมาดูหน้าหน่อยตอนเด็กๆเป็นยังไงโซนมากไหมก็โซนแล้วเรารักหรือว่าเราจำใจหรือว่าเราอะไรตอนแรกๆจำใจตอนหลังรักจริงเห็นไหมเห็นไหมนี่ตอนแรกๆจำใจเหมือนทุกฟังตรงนี้ด้วยตอนแรกจำใจจำใจรักนี่แล้วมีปัญหาเรื่องอะไรกับน้องตูนบ่อยไหมฮะบ้านพี่ตูนเป็นคนเงียบๆเลยนะแม่บางทีพี่ตูนจะไม่เล่าอะไรให้คุณแม่ฟังเหรอก็จะไปเล่าให้น้องทาทาฟังแล้วแม่ก็จะมาแล้วแม่จะแอบทำหน้าด่านี่แล้วนี่เวลาเล่าให้เธอเขาบอกว่าอย่าไปบอกแม่นะเขาไม่พูดค่ะเขาไม่พูดก็แสดงว่าเขากะเหมือนกันให้ไปบอกแม่ให้ไปบอกแม่โอ้โหเขาเป็นคนหลอกลวงโอเควิจารณ์ทาทาหน่อยครับพูดถึงทาทาสักนิดนึงฐานะที่เราเห็นมาตั้งแต่5ขวบเป็นเด็กที่นี่นี่จะหยิกตูดแม่คืออย่างนั้นสิเก่งมากค่ะเก่งมากเก่งมากขนาดเห็นอยู่นี่ยังว่าเขาเก่งเหรอฮะพลิกล็อกพลิกล็อกเชียงเป็นไงประทับใจเลยไหมฮะตอนนั้นทับใจมากถ้าเกิดทาทาบอกว่าหนูอยากออกเทปตอนนั้นแม่จะอ้วกไหมฮะแม่บอกไม่สนับสนุนแต่ตอนนี้นะครับเธอก็คืออมิตาทาทายานะครับและนี่คือแม่อ้อยนะครับกับคุณพี่เลยนะพี่บุษบานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากแม่อ้อยด้วยนะครับอยู่เมื่อทาทาก่อนตรงนี้เอาล่ะตรงนี้คะแนนครับทุกคนได้หนึ่งหมดเว้นน้องกิ่งคนเดียวนะครับเมื่อกี้ครับเมื่อกี้นี้
คุณแม่แม่อ้อยมาแล้วครับเราพูดถึงคุณตูนเนี่ยหลายครั้งมากลูกสาวลูกสาวลูกสาวคนเมื่อกี้เลยจับตาดูให้ดีครับคนนี้ลูกสาวของแม่อ้อยคนเมื่อกี้เองครับคุณตูนครับอุทุมพรวานิชชาครับไม่รักก็มาแล้ววันนี้หรือมั่วนิ่มขานี่เธอท่าทายังไหนเธอบอกว่าตูนตูนยังนี่เขาเป็นคนเรียบร้อยไงเด็กเรียนไงตูนค่ะนี่เป็นเรียบร้อยเลยคุยเก่งจะตายแม่เธอว่าเขาเป็นไงบ้างร้องเพลงเป็นไงดีค่ะนี่เมื่อกี้ถามท่าทาบอกว่าทำไมไม่ส่งเสริมให้ตูนออกเทปบ้างเขาอย่างนี้เลยเนี่ยเขาอย่างนี้แม่จะไหวเหรอเป็นแบบนี้เลยได้เหรอเรายอมได้เหรอเรายอมได้เหรอหนูก็ว่าดีแล้วค่ะเออเลยไม่คิดจะออกเทปเหรอไม่คิดอย่าเลยเต้นไหวไหมเต้นไหวไหมเต้นไม่เอาเดี๋ยวพื้นสั่นโถดนตรีมาอยากพี่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 เป็นแทนเป็นแทนโอ้พี่อ่ะหนูบอกไม่เอาไม่ขนาดไม่เป็นนะไม่เป็นนี่ได้ไปอย่าพี่อย่าอย่าพี่อย่าอย่าพี่อย่าแล้วนี่แต่งตัวเหมือนกันเลยอา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 ยแล้วนะไม่ได้แต่งนี่โอ้แต่งชุดไทยตอนเด็กๆฉันบอกว่าเกลียดเขามากเลยเกลียดมากค่ะแล้วเพราะอะไรแล้วท่าทางเกลียดเขาไหมไม่ค่ะเหตุการณ์ครับเหตุการณ์ที่ทำให้มาเข้าใจกันขี่จักรยานค่ะเข้าใจกันนะขี่จักรยานไงขี่จักรยานแล้วแบบทะเลาะกันแล้วแบบจักรยานสีแดงสีแดงนี่ใครยังเธอพาพี่ตูนของเธอไปเช็คประสาทดีกว่าพี่ป้าเขาลงเหตุการณ์ที่ทำให้เข้าใจกันมีรถมาครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่อะไรสักอย่างเนี่ยแหละคือทะเลาะกันเรื่องขนมหรืออะไรอย่างเงี้ยเด็กๆอะค่ะถ้าไม่แบบว่าไม่ให้หรืออะไรเงี้ยค่ะจะขี่เข้าให้รถชนโอ้โหพี่อย่าว่าครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ตื่นเต้นมากครับถ้าไม่ให้ขนมจะสอยกันรถคันนี้ล่ะขอโทษนะคะแต่รถในหมู่บ้านวิ่งแบบ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือแบบเขาหยุดได้ทันอยู่แล้วไม่ทันตกใจว่า80สิพี่หนูก็ไม่เอาเหมือนกันนะว่าเล่นๆอยู่อ๋อแต่รู้อยู่แล้วมันวิ่งขนาดนี้ชนไม่ตายหรอวะแต่เขาก็ยังไงเขาก็เป็นห่วงเพราะทำเป็นคนที่ทำอะไรแล้วทำจริงนะเขาก็เลยประมาณแบบผักๆอะไรอย่างเงี้ยขนาดที่มันไส้นี่ยังเป็นห่วงเป็นห่วงทั้งนี้เป็นห่วงไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเขาไม่รู้ทำไมเหมือนกันเออตกลงว่าจะให้รถชนเขาก็ผักแล้วก็ล้มอ๋อผักรถเหรอไม่ผักเขาเพื่อแบบให้หลบให้หลบจริงๆคือใช้มือข้างล่างอะค่ะแบบใช้ป้ายก็กลัวรถมันมาอย่างนี้นะคะแล้วเขาไปอย่างเงี้ยรถเมื่อลงไปรถมันหน้ารถมันจะได้ไม่โดนกลับใจนี่ไงไม่เห็นรถวิ่งช้าไงถ้าชนมันไม่ตายแน่ให้ล้อพี่หัวมันดีกว่าเยี่ยมเป็นอย่างนั้นแล้วบอกเพื่อนว่าพอล้อไปเสร็จปั๊บเขาก็ดึงหักขึ้นมายังไม่พอดึงเขาก็ไม่เข้าใจเหรอว่ามีคนเป็นห่วงนะวะแล้วก็เริ่มหลั่งน้ำตาโอ้ยหลั่งน้ำตาด้วยอ้าวลงไห้มิวสิกวิดีโอป่าของบ้านข้างบ้านเปิดเพลงอยู่นึกถึงมิวสิกวิดีโอเพลงนึกไม่เราเป็นมาจะเป็นอะไรโอ้ยเดี๋ยวแต่ได้ข่าวว่าโอ้ยพอต่ออาชีพไอ้ว่าเราว่าปัญญาเราว่าเนี่ยแย่แล้วนะคือเรื่องคอนเสิร์ตกับพี่คอนเสิร์ตเด็กๆครับประกวดร้องเพลงเลยประกวดร้องเพลงเลยครั้งแรกที่ไหนนะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่ศูนย์วัฒนธรรมเธอนั่งนะคะแทนที่คนก็จะดีใจตบมือน้องแม่เรามันได้แล้วทุกคนตรงแถวไม่เข้าใจยืนกันหมดเลยแล้วอยู่คนตรงกลางเฮ้ท่าทางได้น้องน้องน้อง
ไม่ได้ร้องกระซิกกระซิกนะไม่โหปี๊บอ่ะพี่เออทำไมไม่รู้ทำไมเป็นกับเขาคนเดียวด้วยนะคะเป็นคนจิตใจอ่อนเซนซิทีฟกับเขาคนเดียวนี่คือเรื่องราวคร่าวๆของคุณตูนนะครับเพื่อนสนิทที่ถือว่าสนิทที่สุดเลยถามว่าคุณตูนคนนี้ครับเป็นเพื่อนสนิทที่สนิทที่สุดของทาทายังทั่วหรือมั่วนิ่มครับทั่วหรือมั่วนิ่มทั่วหรือมั่วนิ่มคุณชายาพิชัยมั่วนิ่มเพราะว่าผมว่าพี่ตูนเรียบร้อยจักรยานสีดำมั่วนิ่มมั่วนิ่มครับมั่วนิ่มครับโอเคคุณผู้ชมแต่ว่าเขาพูดทำไมทีแรกว่าน้องตูนน่ะอ้วนแล้วออกมาจริงน้องตูนผอมเคยพูดเหรอผมจับทุกเม็ดน้องทาทาต้องลงชัวร์หรือมั่วนิ่มชัวร์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 คือจริงๆแล้วถ้าดูตามหน้านะครับครับดูตามหน้าดูตามหน้าคล้ายคุณแม่ไม่คล้ายคุณแม่ของน้องเข้ามาโอ้แม่อ้อยแม่อ้อยแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยหลายๆอย่างซึ่งมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่บอกว่าเป็นคนเรียบร้อยครับคือผมจะพูดให้ดังกว่านี้ก็ได้เอางี้เลยดีกว่ามั่วหรือมั่วนิ่มผมว่ามั่วนิ่มครับมั่วนิ่มครับนะฮะถ้าคุณสุนารีครับชัวร์หรือมั่วนิ่มจริงๆแล้วนะคะก็น้องชาเขาบอกตอนแรกว่าคุณตูนเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็จะไม่ค่อยพูดเจอจักรยานสีแดงเข้าไปนะคะแม่คิดว่ามั่วนิ่มอะค่ะมั่วนิ่มมั่วนิ่มคุณเก่งครับเก่งอีกแล้วสุดท้ายเก่งว่าชัวร์เพราะว่าอะไรครับที่เล่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบใจเด็ดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะมีโลกส่วนตัวของเขาเขาก็จะดีบ้างบ้องๆบ้างอะไรเงี้ยว่าชอบลองตอบว่าชัวร์เลยชัวร์เอาล่ะเชิญกันนี่เลยมาถามตรงนี้นิดเดียวคุณตูนคุณเป็นเพื่อนสนิทที่สนิทกันมากที่สุดเลยของทาทายังชัวร์หรือมั่วนิ่มครับชัวร์ค่ะเย้ชัวร์ชัวร์อยู่แล้วนี่น้องตูนทำไมทาทาบอกเขาเรียบร้อยพี่ก็ไม่ได้เรียบร้อยก็เป็นคนสนุกสนานนี่ฮะอ๋อคุณแม่มาครับเชิญครับนี่ครอบครัวครอบครัวนี่ดูสิฮะขนาดคุณแม่ยืนครับยังยืนข้างทาทาเลยไม่ยืนข้างตูนพี่หนูมันคนกลางไงหนูบอกทาทามันขึ้นคอนเสิร์ตจริงจริงแม่แม่กำลังแบบร้องจริงจริงเห็นบอกมีครั้งหนึ่งที่ทาทารู้สึกเป็นห่วงตูนมากเหมือนกันด้วยช่วงเอ็นทายเป็นห่วงเขามากเพราะว่าช่วงนั้นเขามั่นใจมากนะแม่คือแม่กับทาทาคุยตลอดบอกว่าเขามั่นใจมากว่าเขาต้องได้แล้วรู้สึกว่าเขาจะโกรธทานนิดๆช่วงที่ทาไปบอกเขานิดนึงว่าคือด้วยความที่ทาเข้าใจนะอย่างตอนทามั่นใจอะไรสักอย่างคนมาเตือนทาทาเขาจะโกรธแต่เขาเนี่ยมาบอกทาว่าทำไมต้องพูดกับเขาอย่างนี้ตรงที่ว่าทาบอกว่าพี่ตูนทำใจไว้บ้างบางทีมันอาจจะไม่ได้คนเรามันอาจจะพลิกไงเธอจะตั้งใจโอเคฉันรู้เธอจะคิดว่าเธอถูกหมดแต่ณวันนั้นมันเป็นนึกไม่ออกข้อสอบข้อนี้ตื่นขึ้นมาทาบอกให้เขาทำใจเขาโมโหทาไปหลายวันทั้งวันที่เอามาขาไม่ง้อเขาก็หายแล้วจำได้เลยว่าวันเอ็นทาร์สเนี่ยพี่ตูนร้องไห้แล้วแทนที่จะร้องไห้เพราะว่าเอ็นไม่ติดพี่ตูนกลับมาร้องไห้เพราะทาทาด้วยทำไมอ่ะเพราะว่าทาทาสนิทกับทางเอทามีเดียใช่ไหมคะแล้วก็ทางนี้เนี่ยเขาจะมีซีดีรอมของทางมหาวิทยาลัยมาเปิดแล้วก็เช็คให้ตรงทางวิทยุเลยว่าใครได้ทาทาเขาขอว่าเช็คให้ทาหน่อยเป็นคนแรกได้ไหมเพราะทาไม่ไหวแล้วตั้งแต่เช้าตื่นนะเขาโทรมาบอกว่าเพื่อนพี่ตูนติดแต่ตัวเขาไม่ติดทาทาหนักใจละเพราะจริงๆนี่แต่ว่าไม่น่าให้ชื่อเพื่อนเขาไปว่าน่าจะให้เขาไปเช็คเองจะบอกง่ายกว่าถ้าบอกว่าพี่ตูนไม่ติดเลยแต่กำลังจะบอกว่าเพื่อนเขาติดอะแต่ว่าเขาไม่ติดเขาเป็นคนส่งชื่อเพื่อนให้เราด้วยนะคะเขาแบบโอเคไม่เป็นไรก็ลองเช็คดูเขาสรุปว่าเขาอะไม่ติดก่อนที่ทาจะบอกเขาได้เนี่ยทาบอกว่าขอแป๊บนึงนะแล้วทาเดินออกไปข้างนอกแล้วไปเดินครึ่งชั่วโมงจนเขาก็เดินตามแล้วแบบบอกว่าไงเป็นอะไรบอกได้ไหมคะเขาบอกว่า
ก็ลากเข้ามาในห้องแล้วบอกว่าไม่ติดบอกเพื่อนพี่ตูนนะติดเขาร้องไห้แบบร้องไห้จนทาแบบใจเสียใจเสียมากแบบเฮ้ยแบบทำอะไรไม่ถูกแล้วพอบอกเขามันไม่ติดไงเขาเหมือนเด็กเก็บกดอ่ะเขาจะไปนั่งตรงนี้ไปนั่งมุมแล้วแบบว่าอยู่งั้นเลยมีสิบวิดีโอมามีสิบวิดีโอมากอาทิตย์หนึ่งค่ะแม่ก็มาบอกพ่อมาบอกพ่อสายหน้าแล้วคือแบบว่าไม่ไหวแล้วอ่ะคือเห็นสภาพเขาแล้วก็แบบว่าเขาก็ไม่ยอมทานข้าวไม่ยอมอะไรครับทาทาก็ไปเลยครับไปหาที่ห้องแล้วก็จำได้ว่าตัวเองนั่งจับมือเขาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยติดปีหน้าพร้อมกันไงเขาทำไงแล้วเขาก็ปวดปีหน้าเขาก็ร้องไห้ที่มุมครับมีสองคนที่มุมเดิมจากคนเดียวเป็นสองคนแล้วหันมาถามกันว่าจะทำไงดีวะต้องขอขอบคุณแม่อ้อยนะครับแล้วก็พี่ตูนด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับนะครับถ้าทายังยังอยู่กับเราตรงนี้นะครับเพิ่งแยกไม่ไหวเป็นสองคนแน่ๆเลยตอนนี้นะครับคุณบุญกรครับยังไม่พลาดเลยมี2คะแนนนะครับนอกนั้นครับ1คะแนนเท่ากันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณทายังนะครับยังมีเพื่อนอีกเป็นญาตินะฮะเป็นญาติมาพบญาติอีกเพราะอะไร2คะแนนนะครับตั้งใจดูให้ดีครับอีกสักครู่ครับแม่ครับทราบคุณ2ครับไม่มีสิทธิ์ที่จะได้5,000จาก1678แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีใครคะแนนศูนย์แล้วตอนนี้แต่ว่าคนที่มีสิทธิ์ได้จากคิกิเพื่อนเคียร์นะครับยังมีอยู่คือคุณโทนครับนะเพราะยังตอบไม่พลาดเลยนะครับคนนี้ครับข้อนี้ครับ2คะแนนด้วยกันนะฮะเมื่อกี้มีแม่บุญธรรมไปแล้วพี่สาวบุญธรรมไปแล้วตอนนี้น้องชายบุญธรรมเธอนี่ญาติสนิทพี่สหายไปเยอะคบกันกีบเลือดสาบานกันเยอะนะเหยียบเลยฮะนางกีนเลยพี่เป็นน้องชายบุญธรรมเป็นถือเป็นน้องชายบุญธรรมครับนะครับสังเกตดูให้ดีครับคนนี้เขาบอกว่ายอมทุกอย่างขอให้พี่ทาบอกอะไรมายอมทุกอย่างน้องคนนี้ครับคุณก้องครับพีรพลเมฆราตรีครับวัดหน้าตาก็ไม่ได้เป็นญาติแท้ๆเลยว่าไปอย่างนี่เป็นน้องชายบุญธรรมคุณก้องกับคุณทาทาไปรู้จักกันได้เจอกันได้ยังไงที่ไหนผ่านพี่สาวพี่สาวใครพี่อ๋อพี่อะไรนะพี่เก๋เป็นพี่สาวของคุณอ๋อพี่สาวคุณเป็นเพื่อนแฟนหนูว่าพี่อ๋อเป็นเพื่อนกันกับคุณว่าอย่างนั้นเถอะมีหนุ่มมาจีบทาทาไหมก็มีบ้างแล้วเราเป็นไงกันไหมก็แล้วแต่โอกาสว่าอยู่ดีเราจะเข้าไปขวางเลยมันก็น่าเกลียดต้องขึ้นอยู่กับการเคยไม่ชอบไหมเคยมีเข้ามาแล้วเราไม่ชอบมีไหมก็มีบ้างครับมีบ้างกล้องเขาเป็นคนนี้เป็นสุภาพบุรุษมากนี่คือสิ่งอย่างที่ทำประทับใจกล้องครับเพื่อนกล้องมีเพื่อนเยอะใช่ไหมครับที่แบบว่าชอบว่าผู้หญิงแล้วกล้องจะชอบมาเล่าให้ทาทากับเจ๊เก๋ฟังก็แบบว่าคือเขาจะพูดว่าเนี่ยแบบให้ผู้หญิงคนนี้แบบมันไม่ดีเลยวิ่งเนี่ยแบบว่าผู้หญิงคนนี้แบบโอ้เป็นแฟชั่นมาแล้วอะไรเงี้ยนึกออกเมากล้องเนี่ยจะไม่ชอบแล้วกล้องนี่ก็จะมาแบบว่าพูดกับทาทาพี่ชายอย่ายุ่งเลยวันนี้ไม่ดีไม่ดีน้องจะบอกว่าอย่าไปยุ่งเลยแต่กล้องเนี่ยกลัวนิสัยของทาทาจริงเป็นยังไงเป็นคนล่าเริงนะฮะล่าเริงเฮฮาสนุกสนานถึงขั้นบ้าไหมถึงขั้นบ้าไหมแล้วแต่โอกาสแต่ส่วนมากจะส่วนมากจะบ้าว่าคือออกแนวเฮลครับพี่คนนี้เฮลนะออกแนวเฮลเฮลหน่อยมีเรื่องประทับใจกล้องเยอะมากอะไรบ้างตอนนั้นทาทาจะไปเปิดตัวสินค้าครับทีนี้เนี่ยรถติดใช่ไหมคะเมืองไทยก็ไปนอนที่โรงแรมเลยครับแล้วจำได้ว่าตอนนั้นเครียดมากต้องทำงานตอนเช้าแล้วก็แบบว่านอนผิดสถานที่ครับหุ่นหงิดนอนไม่หลับมีเรื่องปวดหัวอะไรเงี้ย uh-huh. โทรไปพี่เก๋ก็ปิดมือถือ uh-huh. แล้วก็หากล้องที่เปิดอยู่ตอนนั้น uh-huh. เป็นเวลาประมาณ11โมงครึ่งที่ uh-huh. เป็นวันอาทิตย์ uh-huh. เป็นวัน Family Day เขาครอบครัวกล้องเขาจะไม่ให้ออกจากบ้าน11โมงครึ่งนี่ตอนคืนเที่ยงคืนนะใช่ค่ะก็บอกว่า5ทุ่มครึ่งก็โทรหากล้องครับยังไม่นอนใช่ไหมยังไม่นอนครับจะเก๋นอนไปแล้วครับก็พูดเลยระบายเลยกล้องไม่สบายใจอย่างนู้นนี้หิวข้าวแบบโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้เบื่อแล้วอะไรเงี้ย
ก็โอเคเดี๋ยวกล้องไปขอมาม่าแล้วเดี๋ยวกล้องไปปลุกพี่เก๋เดี๋ยวเจอกันแป๊บนึงประมาณตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งไปหาคุณเลยขับรถมาหาทากับพี่เก๋ที่สามิตรคอนแต่เขาก็ขับรถมาแล้วก็ทาทาพูดอะไรไปมีอะไรบ้างนะมีหนังสือการ์ตูนมีขนมกล้องก็ซื้อมาให้ครบแล้วก็แบบว่านั่งคุยกันทาก็แบบว่าอย่าเพิ่งกลับนะอย่าเพิ่งกลับมาม่าไม่ให้นอนไงคะมาม่าไม่ให้นอนกับทาทาวันนั้นเพราะว่ามีทำบุญตอนเช้าแต่ทาทายังอยากให้น้องอยู่จนแบบว่าจนเปิดงานเสร็จอะไรกลับบ้านพร้อมกันอะไรอย่างนี้ไปเลยก็โอเคเอางี้ละกันคือขาดเพื่อนดึกแล้วเธอได้เป็นคนขาดเพื่อนไม่ได้แสดงว่าก้องก็บอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวก้องกลับก่อนแล้วเดี๋ยวก้องจะมาหาพี่มีกล้องเลยพิเศษด้วยจำได้ว่าพี่เก๋มาหาทาทาก่อนเพราะพี่เก๋ไม่มีอะไรทำพี่เก๋ก็มาอยู่กับทาทาแล้วก็ก้องเนี่ยตามมาทีหลังก้องเรียนนะคะเยาวราชก้องเรียนพิเศษเยาวราชถูกป่ะตอนนั้นใช่เยาวราชขับรถมาหาทาทาถึงบางนาโอ้จำได้เลยประทับใจประทับใจเนี่ยเรื่องราวประทับใจยอมทุกอย่างเลยยอมจริงๆนะแล้วใช้ได้บ่อยไหมพี่กิ๊กยอมเป็นก้องครับเอาน้ำก้องครับไปหยิบนู่นก้องครับไปทำนี่ทำหมดถามว่าครับน้องก้องคนนี้ครับเป็นน้องชายบุญธรรมของทาทายังครับชั่วหรือมั่วนิ่มครับชั่วหรือมั่วนิ่มชั่วหรือมั่วนิ่มคุณโดนแล้วคะแนนนำมาก่อนขอถามคุณก่อนครับชั่วหรือมั่วนิ่มครับพี่ชั่วหรือมั่วนิ่มมันก็ห้าสิบห้าสิบอะคุณครับแต่รอผมไม่ได้อ่ะชั่วหรือมั่วนิ่มครับพี่ชั่วนะชั่วคิดว่าชั่วนะฮะคิดว่าชั่วเธอแหละน้องกิ่งชั่วหรือมั่วนิ่มเป็นน้องชายครับคนนี้น้องชายบุญธรรมนะไม่ใช่น้องคานตามกันมาชั่วค่ะชั่วชั่วแค่เพราะว่าเธอไม่เคยเธอชั่วมา3ข้อแล้วเพราะว่าโอ๊ยเพราะว่าตอนออกมาแล้วพี่เขาสกิดเอ้ยน้องทาทาสกิดให้น้องก้องแบบหวัดดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับกันเองแล้วเวลาเขาคุยสายตาที่น้องก้องมองน้องทาทาจะไม่มีเขินน่ะก็คือจะต้องมองคือมองกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วเป็นมิตรกันมองแบบฟังอ่ะมองตอบว่าถ้าผิดละโดนนะชั่วชั่วชั่วอ่ะพูดเอกชัยคิดว่าน่าจะชั่วชั่วครับตอบชั่วเป็นกันนะฮะอ้าวคุณสุนารีครับดูการคุยรู้สึกเขาตอบรับกันได้ดีนะครับอย่างเมื่อกี้น้องทาทาถามว่าตอนนั้นเรียนอยู่เยาวราชอันนี้ก็ใช่เลยแบบไม่ตกลงตอบว่าชั่วชั่วนะชั่วโอเคนะครับเอาล่ะคุณชัยยาถามคุณคนสุดท้ายเลยเนี่ยก็พูดแล้วก็ตอบรับกันดีครับเออใช่จริงๆด้วยนะมึงขอตอบเลยนะครับอ้าวขอตอบเลยครับชัวครับชัวเอาล่ะมาครับคุณทาทานะครับเอาล่ะน้องก้องน้องก้องน้องเป็นน้องชายบุญธรรมของทาทายังเขาบอกชัวกันหมดเลยนะชัวหรือมั่วนิ่มครับชัวครับชัวชัวชัวอยู่แล้วรอคนไม่เป็นนะฮะน้องก้องตอนนี้เรียนอยู่สวยกุหลาบแต่ถ้าเห็นพี่สาวเขาจะหลอกนะคะว่าน่าจะหลอกได้เหรอไหนพี่สาวเขาอ่ะไหนอ่ะพี่สาวด้วยโอ้ยโอ้โหพอแล้วพอแล้วอย่ามาโอ้โหไม่พี่สาวรู้นี่เดี๋ยวจะหักเงินไปครับเคยบางที่ไม่พี่มีเมียแล้วยังไม่มีพี่เนี่ยนี่แกกีดกันมากเลยนะไม่ได้พี่หนูหวงนี่เด็กๆกินถั่วยาวเข้าไปหรือไงครับใส่ส้นสูงอ๋อใส่ส้นสูงก็ไม่สูงเท่าไหร่นะฮะนี่ใส่ส้นสูงครับเอกชัยครับขอลองมาเทียบส้นนิดหนึ่งได้ไหมฮะเทียบอะไรครับเทียบกับน้องครับคนไหนครับนี่ฮะน้องคนโยกเนี่ยฮะคุณจะเล่นมุกอะไรผมเนี่ยคุณจะต้องแก้แค้นผมแน่เลยแก้แค้นแก้แค้นแน่เลยเป็นไงฮะบอกไหมฮะบอกไหมฮะสบายใจไหมน้องสูงนะน้องชื่ออะไรคะน้องเก๋เหรอคะอ๋อที่พูดถึงเก๋เก๋คือคนนี้แหละเจ๊เก๋เจ๊เก๋เลยที่ว่าไม่ชอบมีแฟนยังครับหมดติดอ่ะนี่ทำไมคุณยังจะฉลองอะไรอยู่พนมสารคามที่คุณพูดอย่างนี้เนี่ยนี่คุณอย่าไปยุ่งกับผมสิน้องเก๋ทำหน้าอย่างนี้น้องเขาจะอ้วกไม่เนี่ยดูน้องก้องทำตานี่คนนี้หัวกว่าทำตาพี่เค้กไม่แต่ว่าปกติแล้วเนี่ยทากับก้องเนี่ยจะหัวพี่เก๋มากเหรอไปมีอย่างนี้ด้วยถามจริงครับคุณเก๋ครับอยากให้เขาหัวไหมครับมีความรักเหรอฮะ
โอเคขอบพระคุณมากครับคุณเก๋ด้วยและน้องก้องด้วยขอบพระคุณครับครับนี่ครับน้องชายพักบริการบริการแน่แน่แน่ตอนนี้นะครับคุณสุนารีนะครับคุณเอกชัยและคุณกิ่งพัชราคุณชัยยาด้วยนะครับคนละ3คะแนนคุณบุญธรคนเดียวครับเก่งที่สุดเลย4คะแนนเดี๋ยวสักครู่ครับแล้วกลับมาครับ3คูณ2ใช่ไหมญาติคุณตาไทยนะแต่ละคนเนี่ยเฮฮาทั้งนั้นครับออกแนวเฮฮาจะไปเปิดตลกแล้วพี่โอเคครับเอาล่ะตอนนี้คุณทาทานี่เขาเพลงเขาออกทางเต้นๆเห็นไหมเมื่อกี้ออกมาเพลงสักกันนี้สักอะไรเนี่ยเป็นลางสักทีเท่าไหร่ลูกทุ่งมากกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าทาทายังเมื่อกี้เราจะพูดว่าทาทายังเนี่ยเขามีแดนเซอร์ครับมีแดนเซอร์อยู่คนนึงครับพูดใจพูดใจเลยพูดใจเลยนะทาทาไปไหนคอนเสิร์ตที่ไหนคนนี้ต้องไปแดนซ์จนมาตั้งแต่ชุดแรกค่ะนะฮะพบกับแดนเซอร์คู่ใจของทาทายังครับคุณปณิธานทองสนิทครับคุณบิ๊กครับจำไม่ได้หรือว่าเราโง่กันแน่ลืมครับลืมไม่ตั้งใจเหรอตั้งใจครับทำไมพิกไม่ตั้งใจพิกก็มันลืมอ่ะเ
ทาทายังให้ดูหน่อยยังเพลงอะไรอันเนี้ยอะไรชักกะนิดชักกะติดลิตเติ้ลบิดลิตเติ้ลมอเนี่ยได้แล้วนะได้แล้วนะแล้วเรายืนดูว่าเขาชวนหรือมั่วดิบโอเคมีไหมเล่นด้วยชัวเนี่ยจริงๆแล้วเขาเต้นแป๊บเดียวเขาก็เอาไม่หมดแล้วคือเขาหอบนะฮะหอบเหนื่อยคือเหนื่อยใช่ไหมเขาไม่ได้เต้นทุกวันอะไรประมาณนี้แล้วก็ดูน้องที่เขาเต้นท่าอะไรตะกี้เนี่ยแสดงว่าอิตาลีมิงผมเนี่ยใช่ดูท่าทางและลายเขาชัดเจนกว่าผมว่ามั่วนิ่มครับมั่วนิ่มนะครับลืมบอกไปพี่บิ๊กเป็นโรคหอบแหมช้าไปแล้วเนี่ยแหมอะสุนารีดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องคนที่ว่าคุณหลีมิ้งของคุณเนี่ยหรือว่าชื่อเล่นชื่อประดิษฐ์สง่าน้องสง่าเนี่ยดูก็ไม่เต็งอ่ะดูธรรมชาติอ่ะคือหมายถึงว่าพระดอนพระดอนคิดว่าก็เป็นตัวจริงนะคนเนี้ยแต่คนนั้นในหน้าเขาจะกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าหน้ากังวลเราจะตากังวลจะไปหน้าเขาจะต้องคือใจคิดว่าเราต้องเป็นบิ๊กเราต้องรับบทเป็นบิ๊กสรุปว่ามั่วนิ่มมั่วนิ่มเอาละคุณชัยยาจริงๆแล้วเนี่ยสนิทกันนะครับผมดูแล้วว่าคนไหนคนไหนทั้งกลุ่มเลยทั้งกลุ่มเลยสง่าเสงี่ยมอะไรเนี่ยประเด็นประเด็นสง่าเขาประเด็นเสงี่ยมเสงี่ยมไม่มีมีสง่ามีไก่งวงมีประเด็นแต่ผมดูนะครับว่าสนิทกันมากจริงๆแล้วเนี่ยคนนี้จะต้องที่ว่าไปไหนก็เห็นตามภาพอยู่บ่อยๆเหมือนกันโอ้เหรออยู่บ่อยผมว่าต้องเป็นคนนี้นะครับแต่ยอมรับว่าเต้นเก่งมากทุกคนแต่ขอตอบว่าชัวครับชัวอ๋อคิดว่าทาบอกคนนั้นไอ้เสงี่ยมเนี่ยกองเสงี่ยมนี่ดูแล้วเห็นหน้าบ่อยว่าอย่างนั้นเธออาจจะไปเต้นงานอื่นตกลงตอบว่าชัวคนเดียวเอาหักด่ากันมาเลยครับเอาเชิญมานี่ท่านนายังครับถามว่าคุณบอกว่าคนนี้ตัวจริงคือคุณบิ๊กนะฮะท่าทาชั่วหรือมั่วนิ่มครับค่ะมั่วนิ่มมั่วนิ่มเลยมั่วนิ่มมั่วไอ้มั่วนิ่มมั่วมั่วมั่วนิ่มมั่วไอ้มั่วนิ่มมั่วไอ้มั่วนิ่มทำแม่ผมบอกแล้วคนนี้ต้องเรียนเกษตรแม่โจ้ตกลงคุณชื่อบิ๊กเหรอตายแล้วมือเย็นมากเย็นมากเลยตื่นเต้นนะนี่และประกอบกับ
ประกอบคุณโดนก็เป็นแดนเซอร์ของคุณทาทาเหมือนกันเปล่าครับนะฮะคุณมาเต้นกับเขานี่มาเกี่ยวพันอะไรครับไม่เกี่ยวเลยครับเป็นอะไรคุณเป็นอะไรเขาเป็นนักศึกษาครับอ๋อเหรอฮะอ๋อเหรอฮะไม่ได้เป็นแดนเซอร์แต่คุณเต้นเก่งมากเลยครับเป็นแดนเซอร์ด้วยเป็นแดนเซอร์ด้วยให้ใครฮะก็มีมอสนะครับแล้วก็มีนัทมิเลียมีฟลุ๊กแล้วก็ตอนนี้ก็นาวินต้าครับนี่ก็คือสนิทไก่งวงนั่นใช่เหรอครับสนิทนะคะคุณไก่งวงนั่นก็นี่หมดเลยเต้นได้ด้วยไม่ไม่เอาเชิญเชิญไปทางนี้มาไปมาพี่เปี๊ยกนะเอาข้าวเปล่าข้าวเปลือกว่าข้าวเปลือกว่ามาสิพี่สองตัวโอเคสรุปแล้วแต่แดนเซอร์คุณทาทาเนี่ยจริงๆมีอยู่กี่คนครับมีอยู่ห้าอยู่ห้าทั้งทีมนี้แต่นี่คือตัวจริงถอยมาสิเธอแต่ละไม่จะเป็นของคุณบอสแต่ก็เต้นของคุณทาทาได้หรือว่าซ้อมแค่บอกกันเมื่อกี้เต้นแรงก็เลยเหนื่อยครับโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งคุณโทนนะคุณบิ๊กแล้วก็ทีมแดนเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับทาทายังวันนี้มีมารายการเรานะครับเราต้องมีของที่ระลึกฝากไปด้วยเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นตุ๊กตาหมีไม่ทราบว่าตัวนี้โอ้โหทำไมน้องตูนบอกมาคุณตูนบอกมานะครับว่าน้ำตาลร่วงอีกแล้วทำไมฮะบ้านกันลูกมาจากไหนครับเนี่ยตัวนี้ของใครเอ่ยใครครับไม่ทราบเหรอฮะแต่คุณตูนบอกว่าชอบตุ๊กตาหมีมากชอบมาทำไมฮะมันมีความสัมพันธ์ดูว่าอ่อนโยนค่ะอ่อนโยนมีเขาสุขว่าไม่หลอกลวงตุ๊กตาได้ไงพี่วันดีคืนดีหนูก็จะแบบว่าเออพี่บิ๊กนี่มันเต้นเก่งเนอะคุยกับตุ๊กตาหมีพี่ตูนเนี่ยตลกดีเนอะอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านมีตุ๊กตาหมีเยอะไหมฮะเยอะมากเยอะมากมีกี่ตัวแล้วเกือบร้อยอะค่ะตั้งชื่อไหมตั้งชื่อไหมตัวนี้ตั้งชื่อว่าฉับคูณสองกันตอนนี้นะขอชื่อฉับคูณสองกันวันนี้ขอขอบคุณมากเลยครับของขวัญนี่พี่ตูนเขาบอกมานะว่าถ้าให้ตุ๊กตาหมีขอบคุณค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากครับพี่เต๋อท้าทายยังขอบคุณครับคุณดานุนนะครับโอเคครับตรงนี้ขอสรุปคะแนนกันสักนิดนึงนะครับก็นี่นะฮะคุณสุนารีราชสีมานะครับเข้ารอบแน่นอนนะครับ7คะแนนคุณเดชชัยศรีชัยครับเข้ารอบอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับบอกพลาดไปข้อเดียวเองคือข้อแรกรู้สึกว่าข้อ2นะข้อ2นะฮะ7คะแนนครับคนที่3เข้ารอบแน่นอนเช่นเดียวกันตอบผิดไปข้อเดียวเท่านั้นเองนะฮะได้7คะแนนนะครับคุณภัทราธิวานนท์ครับจริงครับถ้าตรงนี้ครับคุณบุญพรคนหนุ่มครับครับคิดเพื่อนเชียร์8คะแนนเต็มนะครับตรงนี้ไม่พลาดเลยครับคิดเพื่อนเชียร์ครับก็จะเข้ารอบแล้วมอบไปอีก 5,000 พิเศษคนเดียวเลยนะฮะเอาล่ะคิดเพื่อนเชียร์และน่าเสียดายครับข้อสุดท้ายยังไงก็ต้องหักด่านนะเอาบ้านไปก่อนครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับมาร่วมรายการกับเรานะครับคุณชัยยะมิตรชัยครับรับไป 10,000 บาทครับขอบพระคุณครับไม่ได้รู้นะครับเอาล่ะครับแล้วตรงนี้นะครับทั้ง4ท่านนี้นะครับยังคงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสะสมเงินรางวัลกันไปเดี๋ยวสะสมเงินรางวัลกันไปนะครับดูซิว่าทั้ง4ท่านนี้จะได้ไปกี่หมื่นนะฮะตรงนี้เรามีแผ่นป้าย12แผ่นป้ายครับดังนี้ครับน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพย์รสเปรี้ยวอย่างปลอดภัยบัตรไอศกรีมจากซานฟรานซิสโกอร่อยเข้มข้นสไตล์อเมริกันยาบรรเทาลิสิดวงทวารตราปามังกรเม็ดเล็กๆรับประทานง่ายเครื่องทำน้ำอุ่น ITC เปิดทันทีอุ่นทันใจสัมผัสสายน้ำอุ่นพร้อมความมั่นใจด้วย5ระบบนิรภัย ITC ผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นครีมเพสัสสกินไลท์เทนนิ่งสีกัปตันพาราชิลสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% จากกัปตันบริษัทซีทรักสากลจำกัดผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์รองเท้าฮัชพัฟฟี่ความสบายที่แท้จริงสำหรับทุกก้าวของคุณให้รางวัลกับบางวันของชีวิตสปายไวน์คูลเลอร์ปลาสวรรค์ตราฟิชโชปลาไม่ชอบคนชอบอร่อยทันใจด้วยไฮเทคโนโลยีใช้ไมโครเวฟอิมาเฟลตผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่น
โปเตโต้มันฝรั่งทอดกรอบรสใหม่เคลือบคาราเมลถุงยางอนามัยดูเล็กป้องกันอย่างมั่นใจและนี่คือทั้ง12แผ่นป้ายนะครับครับ12แผ่นป้ายนี้นะครับมีเฮงอยู่10แผ่นป้ายมีซวยอยู่2แผ่นป้ายครับเฮงนะครับใบละ 10,000 บาทอย่าเปิดเจอซวยนะครับเปิดเฮงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอซวยเจอซวยที่ไหนอยู่ตรงนั้นนะฮะง่ายๆถ้าหากว่าโชคร้ายมากเลยเปิดมาใบแรกเป็นซวยนะครับมีโอกาสเปิดอีกใบเดียวครับถ้าเป็นเฮงได้รับ 10,000 ถ้าเป็นซวยครับได้ 50,000ง่ายง่ายมีแค่นี้เองครับไปที่หนึ่งครับก็ลมมันเย็นนะคะแต่ปลามังกรยาตราปลามังกรนะครับอย่าเจอสวยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหมื่นแล้วหนึ่งหมื่นแล้วนะฮะไปที่สองที่สองที่สองฟิชโชค่ะปลาสวยนี่สองใบเองครับมันเป็นลายหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหมื่นแล้วไปที่สามครับอันนี้อะไรนะคะอันที่สองอันที่สองค่ะคาราเมลคาราเมลคาราเมลหาเบอร์แล้วตอนนี้ไปที่4ครับกัปตันพาราชิลเหรอคะกัปตันชิลครับสีน้ำสีแทนครับ 100% เออๆก็เงินที่สะสมไว้นะครับจะเป็นของใครเรายังไม่ทราบครับเพ่งสี่ใบแล้วไปที่ห้าครับไปที่ห้าไปที่ห้าเครื่องทำน้ำอุ่น ITC ค่ะ ITC นะครับ ITC ITC นะครับถ้าเป็นเพ่งครับอย่าเพิ่งเจอสวยเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วนะครับไปที่หกครับไปที่หกบัตไอศครีมครับบัตไอศครีมมีสองใบเองไอศครีมเอง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 เป็นใบแล้วตอนนี้หกใบหกใบหกใบครับหกใบนะครับไปที่เจ็ดครับไปที่เจ็ดไปที่เจ็ดเอาไปที่เจ็ดครับเอาถุงยางอนามัยดูเอ็กซ์ดูเอ็กซ์เนี่ยถุงยางอนามัยมันจะเคยเจอหรือเปล่าเองเพศสกิไลท์เทนิ่งเพลงสปายไวคูลเลอร์ไวคูลเลอร์ครับสวยสปายเป็นสวยนะฮะอิมมาเฟล็กอิมมาเฟล็กนะฮะเพลงและน้ำส้มสายชูกลั่นห้ามเซนตราทิพย์รสครับเพลงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สะสมไปนะครับแต่จะเป็นของคู่ไหนเรายังไม่ทราบนะฮะครับสะสมไปไว้เยอะพอสมควรนะครับ 60,000 บาทรอบแสบปริศนานะครับจากบะหมี่ราดหน้าโคคาครับบะหมี่ราดหน้าสูตรต้นตำรับนะฮะบะหมี่ราดหน้าสูตรต้นตำรับตราโคคาจะจำหน่ายโดยบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนณตอนนี้นะครับแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วหญิงคู่หญิงชายคู่ชายอีกแล้วนะฮะตอนนี้นะครับคุณสุนารีนะครับกับคุณกิ่งนะครับมาอยู่ในแท่นเดียวกันครับขอต้อนรับสูตรสังเคราะห์เอสโซทูทีโปรเทคกระป๋องทองแรงบริสุทธิ์นะฮะส่วนผู้ชายคู่ผู้ชายครับคุณบุญธรคู่คุณเอกชัยตอนนี้ทั้งคู่นะคู่ผู้ชายนะครับอยู่ในท่านของสบู่ระงับแบคทีเรียและการติดเชื้อสบู่เพื่อผิวกายดร.สมชายเฟสแอนด์บอดี้นะฮะวันนี้ครับของปริศนาของเราใครทายได้เข้ารอบไปเลยคุณเอาล่ะวันนี้นะครับของเรานะครับมีละครปริศนามาก่อนนะฮะวันนี้เสนอ Amazing Show ณบัดนี้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมสู่บรรยากาศของงาน Amazing Show Movie Gala Premier Safari People Fun Fun Singing in My Mind Chalala เด้งดายนาทีนาทีเซเว่นและขอเชิญทุกท่านพบกับพิธีกรชื่อดังคุณต่อย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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ดีทุกคนครับสวัสดีครับผมไตรภพลิมปะปา รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับซึ่งมาเป็นควายศกโคฮะโคศกฮะโคศกฮะควายใหญ่กว่าโคฮะพิธีกรดีกว่าพิธีกรดีกว่าครับผมเป็นงานพิเศษและสำคัญมากครับครับคนไทยจะทราบดีว่าปีนี้เป็นปีอะไรทุกคนเรียกกันว่าปี Amazing Thailand ครับท่านเมืองไทยนั้นเรามีรายการโชว์ศิลปะมากมายเลยทีเดียวชาวโลกยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อ่อนหวานและศิลปะการแสดงมีมากมายท่านพิเกียรติพร้อมหรือยังครับถ้าว่าท่านพร้อมแล้วเรายังไม่พร้อมครับท่านที่เรายังไม่พร้อมนั้นเพราะว่าเราได้เชิญชาวต่างชาติเหรอฮะมาชมการแสดงในบ้านของเราเมืองของเราเหรอฮะครับมาจากชาวต่างชาติมาด้วยมาจากแดนไกลฮะอ๋อขอเชิญคุณพบกับไมเคิลแจ็คสันครับผมว้าวYou are a friend, sorry, a circus and stain and go home a friend. Are you a land or a la Japan? Okay? ฮะเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาเมืองไทยวันนี้เป็นครั้งที่สองเขาห้าคำเดียวเองเขาห้าคำเดียวเองพอจะพูดไทยได้สักนิดหน่อยนะครับนิดนิดน้อยน้อยพูดตามวัดดีครับพูดไทยไม่ได้ค่อยได้มากพูดนิดนิดน้อยน้อยไม่ได้มากเลยครับครับพูดไทยไม่ได้มากแล้วภาษาอังกฤษฮะไม่ได้เลยคุณไทยคุณเป็นช็อกไม่ได้เลยไอ้นี่มันเหมือนไม้พี่ลมพรเลยไม่เกิน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 เอ๊ะคุณไม่เกินนะคุณรักผู้หญิงไทยไหมชอบผู้หญิงไทยไหมฮะชอบครับครับไอ้พี่กับผมเป็นคนไทยแต่ชอบผู้หญิงต่างชาติครับแฟนผมนี่เป็นลูกครึ่งโอ้ครึ่งอเมริการถทับขาเหลือครึ่งเดียวฮะเอาอีกว่าครับซิกดาวนั่งลงนั่งลงเอ๊ะภาษาไทยเป็นเหมือนกันเนี่ยไม่เลยบ๊ายบายไปไหนอ่ะครับผมฮะมาจากไม่ได้มากเลยครับผมนะจากคุณไมเคิลแจ็คสันนะครับเดินทางมาไกลนี่ก็เกินชาติต่อไปครับท่านคนไทยด้วยชาติต่อไปเดินทางมาจากแผ่นดินใหญ่หลังม่านไม้ไผ่ฮะขอเชิญท่านครับพบกับมิสเตอร์ชีเชียวหัวครับชีนี่เคยมากเขาตบเพื่อนคนนี้นั่งนั่งลงครับคุณไมเคิลครับหวังเฉาหวังชีหวังซิงเปิงเปิงหวังเฉาและชีสามสามวิชาและชีเซียนเซียงเปิงตายครับคุณโอ้โหพูดภาษาได้หลายภาษาผมบอกแล้วว่าแฟนผมลูกครึ่งไงฮะได้หลายภาษาหวังสี่เปิงเปิงหวังสี่ใส่สี่สกงหวังสี่เปิงสี่จ่องหงจ่องจ่องเขาบอกว่าเข้ามาเมืองไทยครั้งแรกนะฮะไงโอ้โหละตอบเข้าไปพูดไทยได้ไหมฮะพูดไทยได้ไหมฮะคุณมิสเตอร์ชีนี่พูดไทยได้ไหมฮะผมถามว่าคุณพูดไทยได้ไหมฮะนิดหน่อยมุกลูกทุ่งตั้งแต่สมัยสุนารีดงทุกม่วงเลยโอ้โหตบเส้นแดงแล้วทำไมผมพูดนิ่มๆนะคุณไม่ได้ยินนะฮะทีหน้าทีหลังถ้าลือจะพูดจะคุยอะไรกับอ้วนะครับต้องมาพูดใกล้ๆหูอ้วสิพูดไกลพูดไกลอ้วไม่ได้ยินอ๋อพูดไกลไม่ได้ยินแล้วเป็นไรฮะหูเป็นไรอ้วหีลังเป็นยังไงฮะมันเป็นไงหีลังคงไทยบอกหูตึงคงจริงบอกหีลังอ๋อหีลังนี่หูตึงใส่เลี้ยวแล้วถ้าเกิดหูไม่ตึงอ่ะไม่ต้องลัง
อย่างสมมติว่าคนไทยบางทีอาจจะไม่ทราบภาษาจีนเท่าไหร่นักช่วยแปลภาษาไทยเป็นจีนหน่อยได้ไหมครับอ๋ออยากจะฟังภาษาจีนครับผมอย่างกินเนี่ยกินก็เจี๊ยอ๋ออย่างกินข้าวเจี๊ยปึ้งอ่ะกินข้าวต้มเจี๊ยม่วยกินน้ำชาเจี๊ยเต้โอ้นี่เป็นภาษาจีนนะฮะใส่เลี้ยวอย่างกินเป็ดเจี๊ยเป็ดกินไก่เจี๊ยไก่จะรู้อะไรยังไงวางสีเป้งเอ๊ะทำไมเราเล่นข้าวกันอ๋อมากล่องเราอยู่กลางมาว่าไปกล่องแล้วดีมากอ้าวสิกพี่ใหญ่ว่าไงน้องลงไม่ขึ้นให้นึกว่าเฮงเกียให้ใครอ่ะโดนอีกแล้วครับท่านผู้ชมที่เคารพครับต่อไปนี้นะครับเราจะเรียนเชิญมาอีกชาตินึงครับเพราะว่าปีเมสซิ่งไทยแลนด์ของเรานี้เป็นรายการแสดงที่ยิ่งใหญ่มากชาวต่างชาติต้องการมาชมนะฮะเมืองไทยของเรานะครับชาตินี้อยู่กันมากมายเลยทีเดียวนะครับเดินทางมาจากแดนไกลฮะมาจากภารตะขอเชิญท่านพบกับมิสเตอร์บังหลุดครับท่านบังหลุดฮะสลามสลามสลามโอโกโฮนะสเรงปริตะปริตะปริกะปริตะสริตะปริกะปริกะช่วงหลังออกทางกัมพูชาแล้วนี่พูดไทยได้แล้วโอ้มาอยู่นานแล้วผมเชิญคุณผิดหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ผิดผมเชิญมาจากภารตะอินเดียนะพี่เขาไม่ได้เชิญเขาลากมาอันนี้ขายทัวร์อยู่อ๋อนี่ขายทัวร์แล้วเสาชิงช้าขายดีไหมฮะขายดีครับอันนี้เมื่อวานหมดโอ้ไปขายที่ไหนพี่สองนาทีเสาชิงช้ารอคนมาแย่งกันซื้อนกพิราบก็ไปขายที่อื่นก็ไม่ไปเป็นสาวชิงช้านกพิราบมีไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนตัวนี่นะรับทัวร์มั้ยจ๊ะคุณไม่เคยครับเพื่อนผมครับตลกครับวันนี้ครับตบมือให้เราหน่อยครับธรรมดามุกเขาอยู่ในหัวแต่เขาไม่ค่อยได้ออกมาครับคิดตลอดคิดว่าไงไม่ค่อยได้ใช้อ้าวไม่ไปอินเดียเหรอเฮ้ยนี่มันได้อินิคุยอินิต้องพูดสำเนียงอินเดียนี่ทัวร์ไหมครับอ๋ออันนี้กินไม่ได้นี่ไออินิไม่กินไม่กินนี่บังกลับนี่จะกลับไปไหนนี่หยุดอยู่ก่อนไม่ดูรายการแสดงสดๆของประเทศไทยเลยอินิมีรายการมีรายการแสดงโชว์นั่งก่อนอินินั่งก่อนอินิไม่ลงตรีไปนี่ไม่เคลื่อนทำหน้าเกียดอินิจกกินมันนกรายการโชว์เรามีมากมายครับวันนี้เรานำศิลปินการแสดงมากมายในประเทศไทยอันตรายไหมครับข้างหลังนี่ไม่อันตรายครับเป็นศิลปะสวยๆงามนะครับวันนี้เรามีทั้งหมดให้พบกินตัวเรามีรายการโชว์ทั้งหมด200กว่าชีวิตครับท่านโอ้ครับผมปี Amazing Thailand ครับครับคุณไมเคิลครับอะไรครับคุณไตพบผมอยากจะทราบว่าคุณไมเคิลนี่อยากจะชมศิลปะการแสดงแบบไทยๆประเภทไหนไม่ทราบเต้นแดนเซอร์กองยาวกองยาวของไทยๆกองยาวของไทยกองยาวดีฮะดีมีไหมฮะเข้าล็อกครับท่านผู้ชมต่อยครับเข้าล็อกเลยเข้าล็อกเป๊ะเลยนะครับเราได้นำศิลปะกองยาวมาท่านได้ชมกันนะฮะพบกับกองยาวคณะสมกึกครับท่านโอ้อาตมากรุ๊ปอ่ะโด่งดังมากแถวจังหวัดอะไรการแสดงที่ไร้ลำที่สวยงามอ่อนช้อยมากแค่นี้แหละฮะแค่ไม่ได้มานั่งคุยมาเป็นการแสดงไงฮะการแสดงศิลปะนะครับครับหนูน้องๆนะครับอย่าจับเป็นเยี่ยงเป็นอย่างนะครับของสิ่งที่ท่านเห็นนี่เป็นการบ้านะฮะครับผมเป็นความสามารถพิเศษเป็นความสามารถพิเศษโดยเฉพาะตัวคุณมิสเตอร์ฉีฮะคุณฉีนะฮะไม่ทราบว่าจะชมการแสดงศิลปะแบบไทยๆนี่ชอบประเภทไหนครับพี่ว่ามาเมืองไทยเนี่ยนะครับว่าอยากรู้ที่สุดคือศิลปะแม่ไม้มวยไทย
ไม่รู้จะสู้ไทเก็กบ้างว่าไรหรือเปล่าศิลปะกระบี่กระบองใช่ไหมฮะใช่แล้วเข้าร็อกครับท่านผู้ชมเข้าร็อกอีกแล้วครับผมมึงเล่นจังนะเพราะเราซ้อมกันมาแค่นี้ฮะกระบี่กระบองครับท่านมาดูฮะพุทธไทยสวรรค์ครับผมคู่แข่งผมจำมันได้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่ทำการต่อสู้เราต้องนึกถึงครูบาอาจารย์นะครับต้องเรียกครูนะฮะร่ายรำวันนี้เรามาชมของจริงกันเลยนะครับอาวุธเป็นสิ่งที่อันตรายไม่เข้าใครออกใครครับผู้ชมดาบไม่มีตาคมดาบแฝงไปด้วยพิษสงในตัวของมันบรรพบุรุษได้ใช้ดาบนี้แหละครับป้องกันตัวของเรามาตั้งแต่เนิ่นนานขณะนี้เราทำการเรียกครูนะครับท่านผู้ชมผมว่าเอ้ยอะไรครับทำอะไรเรียกครูครับจะดูแล้วจะเล่นยังไหนไหนก็บีอย่าอยู่เลยแกตายแล้วเถอะแกอยู่ไประดับโลกเปล่าแกรู้ใช่ไหมว่าข้าเป็นใครตายแล้วเถอะโอ้แกอยู่ไประดับโลกเปล่ามันหวังเสียวจังเลยเนี่ยคุณตายพบอ่ะครับหนุ่มน้องนะครับอย่าจำเป็นเยี่ยงเป็นอย่างนะครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับโอ้ยหวังเสียวมากเลยตัวเองยังรับไม่ค่อยได้หวังเสียวแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอก็กระบี่กระบองเนี่ยฮะเป็นการแสดงมีอีกไหมฮะยังมีอยู่ฮะมิสเตอร์บังสมกึกชื่ออะไรนะบัง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 หลุดบังหลุดบังหลุดจะชมศิลปะการแสดงของไทยๆเราประเภทไหนอันนี้บังอยู่มานานแต่บังยังไม่รู้ไสยศาสตร์บังอยากดูไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ท่านพร้อมหรือยังครับถ้าท่านพร้อมแล้วเรายังไม่พร้อมพบกับสายยศครับผมโอ้โหเอาครับจะชมยังฮะบางขอเชิญชมเลยฮะสายยศศาสตร์บ้านเราครับท่านนี่ครับไม่บอก200กว่าชีวิตท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เวทมนต์คาถาเป็นเรื่องสายยศศาสตร์วันนี้อยากกระพริบตาครับท่านเราจะมาได้ดูของจริงกันว่าของจริงเป็นอย่างไรซ้ายก็ดีขวาก็ดีอย่าหลอกลวงกันพี่ครับกระพริบตาได้ยังครับพี่ครับแสบตามากเลยกระพริบตาได้แล้วครับพี่เวทมนต์คาถาใครมีของอย่าลองกันครับพี่ครับนี่เป็นบุคคลที่ผมไม่รู้จักไม่คุ้นชินกันเลยไม่รู้จักมาก่อนเลยนะครับใครรู้จักอับดุลเดี๋ยวเขาจะนั่งนะครับแล้วเขาจะไม่รู้ตัวอีกต่อไปเลยครับศิลปศาสตร์เวทมนต์คาถาคุณครับประเทศของใครครับเฮ้เฮ้อับดุลเฮ้ตามมาดิตามแล้วซ้ายรู้จักรู้จักขวารู้จักรู้จักทุกชาติทุกศาสนารู้จักรู้จักเฮ้เฮ้อับดุลอับดุลมีกี่นิ้วหนึ่งนิ้วเป็นไงครับพี่อับดุลเฮ้เรารู้จักกันไหมไม่รู้จักเห็นไหมครับไม่มีทางครับอับดุลเอ้ยเอ้ยตามมาดิตามแล้วชายรู้จักชายรู้จักหญิงรู้จักรู้จักนี่กี่นิ้ว10นิ้วอ้าวนี่กี่นิ้วอันน่ะเอาลงนิ้วนึงเหลือ9นิ้วเอาอย่างงี้ดีกว่าเพื่อความเพื่อความแฟร์อาจารย์ครับมีแบงค์20มั้ยครับมีมั้ยครับแบงค์20อาจารย์ดูนะครับแบงค์50มีอะไรบ้างครับเบาๆนะครับนี่นะครับนี่นะฮะนี่นะฮะนี่นะครับอับดุลเอ้ยตามมาดิตามมาแล้วเลขท้ายตัวแรกเบอร์อะไร8เห็นมั้ยครับตรงมั้ยครับตรงมั้ยครับเลขท้ายเป็นอะไรครับ2เห็นมั้ยครับตรงมั้ยครับไม่ตรงต้องเป็นอับดุลเอ้ยไอ้อับอย่าเพิ่งเก็บอับดุลอับดุลเอ้ยไอ้นักเรียนคนนี้เรียนเก่งไหมโคตรเก่งอับดุลเอ้ไอ้แบงค์50ที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้เลยใช่ไหมใช่ใช่ขอบคุณครับ
ไปหาแบงค์ร้อยไปหาแบงค์ร้อยวันหน้าไปไหนน่ะพยายามดูด้วยอยู่นี่เฮ้ยเอาไปด้วยอับดุลละแกนี่เงินแตกแล้วไงเนี่ยคุณไตพบแล้วไงอ่ะก็เป็นการแสดงสายสารนี่จบๆการแสดงโอ้ต้องเอาเข้าไปแล้วครับผมแบบนั้นเนี่ยอับปมมือให้กับให้อับดุลด้วยนะครับครับผมหาที่ไหนทานนะครับไม่น่าเชื่อเล่นฟรียังเล่นเลยนะครับคุณเป็นสายศาสตร์ของบ้านเรามีอะไรช่วยไหมไมเคิลจะกลับแล้วของสิ่งนี้ที่เราจะนำมาโชว์นั้นมีโชว์มีโชว์ยังมีโชว์อยู่ท่านไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนเลยว้ายของสิ่งนี้ทำให้ประเทศบ้านเราของเราโด่งดังไปทั่วโลกครับครับผมและของสิ่งนี้น่ารักและสวยงามมากครับถ้าเกิดผมจะไปเชิญเขาเป็นการว่าไม่ถูกลักษณะเราต้องให้เธอคนนี้ไปเชิญเขาเป็นคนสวยอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับเป็นนางงามปีนี้ครับท่านปีนี้เลยเชิญนำสิ่งของนี้มาโชว์นำสิ่งเชิญมาเลยฮะมาครับนี่ อุ้ยอะไรเนี่ยของชิ้นเนี่ยเป็นของของคนไทยเอ้ยไม่ใช่หรอกนี่บางว่าไม่ใช่ใช่ no คนไทยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่บางว่าไม่ใช่เอางี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมครับคุณต๋อยอันนี้จะติดกาวทำไมมีท่านผู้ชมเท่านั้นที่จะรู้ว่าของสิ่งนี้มันคืออะไรต้องเลือกคำใบ้ครับไหนดีครับหนึ่งครับหนึ่งครับหนึ่งครับขาวเป็นของไว้สำหรับบูชาหรือเปล่าบูชาเคยไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีเลือกคำใบ้ก่อนครับไหนดีสิบครับหมายเลขสิบครับไอ้ของที่ว่าเนี่ยนะของที่ว่าสีขาวเนี่ยนะครับใช้เนี่ยเพื่อความอยู่รอดผลิตผลของมันเนี่ยออกมาเป็นช่วงเป็นฤดูอะไรหรือเปล่าอ๋อออกมาเป็นช่วงเป็นฤดูครับออกทุกหน้าร้อนไม่ไอ้ของที่ว่านี่ขาวจ้วนเลยนะต่อไปตาทีมนี้ครับใช่ครับเลือกครับไปสี่ไปเลขสี่นะไปเลขสี่เมื่อกี้ขาวๆได้ใช่ไหมฮะอันนี้สำคัญมากครับพอขาวเสร็จแล้วยาวๆนอกจากบริโภคแล้วทำอย่างอื่นใช้ประโยชน์อื่นได้อีกหรือไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับทางด้านนี้เลือกคำใบ้ก่อนครับเลือกคำใบ้ก่อนครับมีอายุการใช้งานครับเป็นพายุมเป็นเส้นๆอะไรนี้ใช่หรือไม่ใช่ใช่ฮะเป็นขนมจีนใช่หรือไม่เป็นขนมจีนใช่หรือไม่เป็นขนมจีนใช่หรือไม่ครับตรงตัวครับใช่งั้นผมตอบว่าขนมจีนถูกต้องครับขนมจีนขนมจีนนะฮะสรุปแล้วนะผู้ที่เข้ารอบไปแซมคุณสาวกับเรานะครับคุณโทนขนมและเอ็งชัยศรีวิชัยครับนะครับนี่เลยครับเดี๋ยวคู่ผู้หญิงนะคุณสุนารีกับคุณกิ่งพัทรานะครับจะไปสะสมทองกันกับนักกัดแบล็คไทยครับแบล็คแคทแบล็คไทยซิตราเพื่อผิวสวยผุดผ่องทั่วเดินร่างแอคความประทับใจแรกที่ยากจะลืมออโต้ลูปสูตรสังเคราะห์เอโซทูชีโปรเทคแรงบริสุทธิ์ตาแว็กและเฟอร์เวอร์แว็กครีมขัดเกลื่อนเงาสีรถผลิตภัณฑ์ของแว็กซี่แครอลชมพูเปลี่ยนสีผมแครอลไนท์แอนด์อีซี่ทิพย์รสน้ำปลาแท้คุณภาพชั้นหนึ่งมะม่วงหิมพานต์อบเกลือตราเจดีคู่มันอร่อยทุกเม็ดเพิ่มความใสให้วัยสาวครีมโฟมล้างหน้า KA ปอมสติกมันฝรั่งอบกรอบพักมันกันแป๊บกับปอมสติกรสมะเขือเทศและรสมันฝรั่งจากสยามเทอร์มินอลฟู้ดThank you.
สุดทนทานสู้งานหนักต้องเกียร์ทด LM เท่านั้นลดน้ำหนักรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์จรัญ35โทร4183846 4669955เครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุงผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13แบ็คแคทแบ็คไทยอยู่10แผ่นป้ายและแสบอยู่2แผ่นป้ายอย่าเลือกให้เจอแสบครับถ้าเจอแสบคือหยุดนะครับแบ็คแคทแบ็คไทยมีค่าเป็นทองหนักใบละ2บาทอะไรครับอะไรครับทิพย์พระร้อนค่ะทิพย์พระร้อนนะครับแบ็คแคทแบ็คไทยเอามาแล้วมาที่2ครับมาที่2วัคซีนนะครับผลิตภัณฑ์วัคซีนนะครับอย่าเจอแสบต้องเลือก2แบ็คแคทป้ายมานะครับถ้าได้แสบคูณ2 6แผ่นป้ายนะครับ2ล้านครับจากซัมเมอร์ชาไทยใส่นมรสเข้มข้นนะครับถ้าหากว่าเปิดได้แสบหาร2 6แผ่นป้ายครับนี่ครับร้านอาหาร2เกตนะครับโทรศัพท์584-5063มอบเงินรางวัลทั้งหมด 200,000 บาท 200,000 บาทครับมาเสร็จแล้วนี้นะครับตรงนี้นะครับมีกระป๋องของซัมเมอร์ชาไทยใส่นมอยู่6กระป๋องด้วยกันนะครับอันแรกนะครับเป็นซัมเมอร์ครับน้ำว่านหางจระเข้พร้อมเนื้อผสมน้ำมะนาวนะครับทางด้านนี้เป็นเครื่องดื่มชาจีนอูล่องนะฮะชาไทยใส่นมครับกาแฟใส่นมและสุดท้ายครับซัมเมอร์ครับน้ำว่านหางจระเข้พร้อมเนื้อผสมน้ำผึ้ง5กระป๋องนี้นะครับมีแผ่นป้ายอยู่12แผ่นป้ายดังนี้ครับกางเกงยีนรังเลอร์มาเด็ดขาดมาตรังเลอร์บัตรไอศกรีมจากซานฟรานซิสโกอร่อยเข้มข้นสไตล์อเมริกันป๊อปซีเครตป๊อปคอร์นร้อนๆที่ระเบิดความมันสะใจในบ้านคุณด้วยป๊อปซีเครตแบล็คแคทแบล็คไทท์12พลัสโลออนถ้าผ้าสีต้องบลิสคัลเลอร์กินสุรุมิกับบะหมี่อร่อยอย่างน่าทึ่งสุรุมิทอดตราปลายิ้มมิซูชิต้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม UHT ตราหมีแฟชั่นฟุตตี้บำรุงอย่างมีรสชาติสวยทันสมัยสวยด้วยโอเปร่าจัดจำหน่ายโดยบริษัท Apex Cosmetic จำกัดHead and Shoulder ลืมได้เลยรังแคผมกับชุ่มชื่นมีชีวิตชีวา
KFC อร่อยเข้มเต็มเนื้อไก่ไก่ทอด KFC ครับไปที่4ครับโอเปร่าโอเปร่าอยู่ที่5ครับบิ๊กคัลเลอร์ภาคมาไปสุดท้ายครับแรงเร่อ้าวไปสุดท้ายได้นะครับโคนไปเป็นโคนครับโคน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 ครับหาครับโอ้ยไปแรกหาไปซะแล้วไปที่2ครับ1 2ก็ได้หาครับหาครับคุณก็ได้หาก็ได้แบ็คแบ็คไทยครับคุณคุณก็ได้หาก็ได้1 2ครับหาครับอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยแรงเล่านะครับที่คุณดวนเลือกครับอันนี้1 2ครับหาครับอะไรจะเกิดขึ้นปัญหาแล้วตอนนี้1 2ครับคุณครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมบอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับเอาละครับตัวนี้ครับคุณเหลือหันวันนี้ต้องคุณแล้วอันนี้ต้องคุณแล้ว1คูณสองแสนแล้วสองได้ไปเดี๋ยวดวงสมพงษ์ให้เลือกหนึ่งใบอันนี้อันนี้นะซูริมิเนี่ยซูริมิเนี่ยฮะซูริมิอันนี้ออกก่อนที่หนึ่งสองสามคูณสองครับได้อีกสองหมื่นแล้ววันนี้นะครับได้อีกสองหมื่นรับรวมทั้งสิ้นนะครับ120,000บาทครับเฮกันโชเดอร์ครับเป็นแสบหาร2นะฮะเลือกหาร2เวลพลัสโรออนนะฮะเวลพลัสโคโลและโรออนนะฮะเวลพลัสคูณครับมาอยู่นี่นะฮะบัตไอศครีมนะฮะตรงนี้บัตไอศครีมคูณนะฮะนี่ก็คูณครับป๊อปซีเครตครับนี่คูณเลยคูณอยู่นี่หมดเลยนะฮะมิซูชิต้าครับหาอีกใบหนึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทำไปเยอะมากพอสมควรนะครับ120,000บาทก็มีคำถามประจำสัปดาห์อยู่นะครับถามว่ามีแก้วน้ำอยู่10ใบครับเรารินน้ำใส่แก้วจนครบทุกใบเลยนะฮะถามว่าแก้วใบไหนที่เติมแล้วไม่เต็มสักทีครับถ้าทราบคำตอบนะครับส่งมาตู้พอน71หัวหมากกรุงเทพ10243นะครับเราก็กำลังรอคำตอบของท่านอยู่นะเรามีของรางวัลเป็นเสื้อยืดนะเล็กน้อยนะของทางรายการแสงคุณสองครับแสงคุณสองวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ